วานนี้ครับช่วงบ่ายฮะที่สภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับเขาได้รับแจ้งเหตุมีเหตุชิงทรัพย์กันในร้านทองเยาวราชเอ็มโคครับอยู่ในหมู่บ้านบัวทองครับตำบลบางรักพัฒนาครับก็ไปตรวจสอบพร้อมนายตำรวจหลายท่านเนี่ยนะฮะไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นตึกแถวชั้นเดียวนะพี่มันไม่เชิงจะเป็นตึกแถวมันเหมือนมันเป็นห้องแถวที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นห้องเช่าใช่ครับสร้างขึ้นมาให้แต่ละร้านเนี่ยมาเช่าขายของกันเงี้ยโอ้โหแล้วร้านทองนี่กล้าไปเช่าห้องอย่างนี้นะเนี่ยอันตรายนะเนี่ยนี่เขาเรียกว่าอะไรร้านทองในหมู่บ้านในมั้งร้านทองปากซอยหมู่บ้านอะไรเงี้ยที่เป็นชุมชนใหญ่ก็คือก็เป็นตึกก็เป็นห้องแถวชั้นเดียวนะครับเขาไปว่ากระจกหน้าร้านเนี่ยแตกละเอียดหมดเลยแล้วมีพนักงานหญิง2คนยืนรอให้การนะก็บอกว่ามีคนร้ายเนี่ยเข้ามาเป็น1คนสวมแมสสวมแมสนั่นคือหน้ากากอนามัยปิดหน้ากากนะครับแล้วก็ชักอาวุธปืนออกมาขู่ทางเขาก็ตกใจก็รีบวิ่งกลับเข้าไปหลังร้านแล้วก็คนร้ายครับพอคนร้ายก็ใช้จังหวะเนี่ยกวาดทองไปแล้วก็ยังมีการแอคชั่นนะครับเอาชูปืนนี่คือคนร้ายใช่ไหมใช่ครับโอ้โหจำไม่ได้เลยนะเนี่ยชูปืนมาใส่กล้องเนี่ยนะครับจากจังหวะที่กวาดทองเพราะกวาดทองเสร็จเนี่ยออกไปไม่ได้เพราะว่าเขาล็อกประตูก็เลยยิงใส่กระจกไป3นัดจนกระจกแตกละเอียดซึ่งตรงนี้มาดูจากกล้องวงจรปิดอ่ะคนร้ายมีลักษณะแปลกๆก็คือเหมือนแขนขาซ้ายเขาไม่มีแรงพอยิงแล้วเขาสไลด์ปืนเนี่ยเขาจะเหมือนก็แบบสไลด์แบบมือไม่มีแรงอ่ะมือซ้ายอ่ะนะก็หนีไปแล้วขับรถซึ่งขับรถ Honda Civic หนีไปครับซึ่งนานๆจะเห็นนาทีนะคนร้ายมาปล้นขับรถเก๋งเนี่ยแถวนั้นก็รถติดอยู่ก็เวลาผ่านไปพอเจ้าหน้าที่ก็สืบสวนติดตามกันก็พอผ่านไปสักประมาณ 3-5 ชั่วโมงเนี่ยก็มีการตั้งด่านอยู่บริเวณแถวหน้าร้านนะครับก็พบว่ารถต้องสงสัยคันเนี่ยวนกลับมาเอ้าแล้วที่เห็นมันเป็นรถเข้าขายอ่ะอาจจะไม่แน่ก็ได้เขาเลยเรียกตรวจนะเขาเรียกตรวจปุ๊บมีพิรุษทำท่ามีพิรุษอย่างถ้างานเด็กคนอะไรกันเขาเรียกว่าอะไรเข้าทรงอาการเหมือนคนเข้าทรงแบบแปลกๆตัวสั่นๆหน่อยตัวสั่นๆนะครับก็เรียกมาตรวจก็เรียบร้อยเลยครับก็เลยเป็นยอมเป็นคนร้ายครับก็ทราบแล้วก็ล็อกตัวกันอย่างนี้เลยเนี่ยนะฮะคือสรุปก็คือว่าเขาก็ตั้งด่านกันอยู่แถวหน้าร้านเนี่ยนะแล้วก็จับได้มันก็ขับรถกลับมาอีกรอบนึงครับถูกโอ้โหก็ทราบชื่อคนร้ายคือนายพิเชษนะครับกรพิทักษ์อายุ33ปีก็เป็นอาชีพเป็นผู้รับเหมาถมดินเขาก็บอกว่าหลังจากก่อเหตุเนี่ยเขากลับไปบ้านเอาทองไปเก็บแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ขับรถวนกลับมาจะไปหาเพื่อนก็เหมือนก็จะมาดูลาดเราด้วยแหละผ่านหน้าแล้วนึกว่าไม่น่าจะมีใครทำได้เพราะว่าป้องกันเต็มที่แล้วใส่มาสก์เรียบร้อยแล้วปิดบังใบหน้าใช่ฮะเขาเปลี่ยนทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะเขาเปลี่ยนทะเบียนรถเปลี่ยนอะไรก็วนกลับมากล่าวว่ามาดูสักหน่อยว่าเป็นยังไงกันมั่งทีนี้ตำรวจเห็นรถเข้าขายก็เรียกตรวจก็เรียบร้อยส่วนเหตุผลก็คือว่าเอาเงินไปใช้หนี้ธุรกิจถมดินที่เขาขาดทุนเยอะฮะเจ้าที่ก็จะพาไปบ้านนะครับยึดแค่34บาทซึ่งไม่ครบนะครับซึ่งเอาทองไปเนี่ยกวาดไปได้70บาททางร้านบอกว่าหายไป70ได้34บาทพอต่อมาก็รับอีกว่าเอาไปซ่อนในบ้านเมียอีก14บาทก็จะขายอีก3บาทคราวนี้ก็บอกว่าให้เพื่อนไปขายเขาบอกว่ารวมๆแล้วเนี่ยเอาไปทั้งหมดประมาณ70บาทนะครับน้ำหนักมูลค่าก็ประมาณ1,600,000บาทนี่ครับแล้วก็ไอ้น้องไอ้โจรรายนี้เนี่ยเขาเข้าใจว่าน่าจะอ่อนหัดนะคืออาจจะไม่ได้เป็นโจรโดยสันดานอ่ะคือเขาคิดว่าง่ายอ่ะคงเปลี่ยนทะเบียนแล้วอ่ะไม่เห็นรู้เรื่องหรอกหน้ากากก็ปิดไอ้หนุ่มเอ้ยขนาดโจรผอ.ก๊อฟอ่ะก็คุมขนาดนั้นยังปิดจนไม่เห็นอะไรเลยเขายังจับได้เลยก็ถือว่าเองนี่เหมือนไปซื้อของธรรมดาเลยอ่ะถือว่าจับได้ไวมากครับชัดมากภายในไม่ถึง5ชั่วโมงก็จับได้ละอ้าวแต่ว่ามันเคยมีงานวิจัยอยู่ว่าไอ้การลักวิ่งชิงปล้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากถ้าเกิดภาวะเศรษฐกิจมันไม่ดีนะไอ้เนี่ยมันก็เป็นภาพสะท้อนหนึ่งด้วยว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคดีทำนองเนี้ยมันเกิดบ่อยขึ้นเนี่ยคดีเศรษฐกิจมันยังไม่ดีมันเป็นตัวสะท้อนคดีประสงค์ต่อทรัพย์เนี่ยนะครับขนาดเพิ่งมีเหตุพอกับใช่ไหมใช่คือคึกโครมขนาดนั้นเนี่ยพ่อหนุ่มคนนี้นี่ยังไม่กลัวเลยเขาก็เปลี่ยนแล้วไงเขาไม่ทำร้ายคนคิดว่าคงตำรวจคงไม่รีบจับกล่าวว่าได้แต่ของไปแล้วก็ขับมาดูที่เกิดเหตุก็ด้วยมาดูลาดเหลาซะหน่อยโอ้โห